โดยมารยาทมันก็ไม่ควรมาแบบใครให้สัมภาษณ์ก็ตีใครตีมันไปค่ะมันจะไม่ได้ลงตัวเลยพี่ก็ไปลองเปิดของพี่แล้วก็ไปเจอกันที่ไหนพี่ไปลองที่ไปลองสิมาดูคนสวยไงมาดูคนสวยไงมาคุณเคยเจอตัวจริงเจอแต่ในเฟซบุ๊กตรงๆอยากให้สภาทนายความมีบทลงโทษทนายธรรมราชไหมเอายังไงดีล่ะฮะยื่นตั๋วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือชัดเจนไม่ได้แน่จริงเหมือนในเฟซบุ๊กใน Facebook เก่งแล้วพอเจอต่อหน้าแล้วคือไม่กล้าพอสังเกตไหมว่าเก่งในโซเชียลแต่โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์เขาไม่มีแม่น็อกแม่น็อกมาอยู่ประกบเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขาดคือคนนี้คือเขาเรียกว่ามีผมด้อยในใจมีผมในใจซึ่งอาจจะเคยถูกเกลียดถูกอะไรเงี้ยรังเกียจมามากแล้วแล้วก็เลยทำให้เขาฝังใจว่าเออเขาต้องมีพวกมีเพื่อนก็น่าเห็นใจนะจริงๆอ่ะผมไม่เคยอยากจะบูลลี่หรืออยากจะไปอะไรเขาเลยเพราะผมคิดว่าคนเรามันควรจะได้โอกาสในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เขาทิ้งโอกาสตอนนี้มันสายไปแล้วจริงๆอ่ะผมดูจากทรงที่คุณแพรี่ไปร้องเรียนเขาไปอะไรเขาเนี่ยเรื่องมันญาติทนายผมว่าเขาเนี่ยก็ไม่รอดออกมาขยี้แรงได้อีกค่ะอีแทนคุณจิตอิสระนะคะได้ออกมาไลฟ์สดร่วมกับปุ้ยรสลินฉะทนายเชื่อมจิตหรือว่าทนายธรรมราชสาระปัญญาถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของแพรี่ไพวันวรรณบุตรกับทนายธรรมราชได้ประชันหน้ากันครั้งแรกค่ะจนทำเอาเป็นที่ฮือฮากลางหน้าสภาทนายความเลยทีเดียวนะคะหลังทั้งคู่ค่ะมีนัดไต่สวนร้องสอบมันญาติทนายปมเหยียดเพศก่อนจะมีช็อตที่ทั้งคู่นะคะปะทะฝีปากกันตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะต่อหน้าสื่อกลางสภาทนายจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้แต่ตอบโต้กันไปมาผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวค่ะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากที่แพรี่ไพวันวรรณบุตรค่ะเดินทางมาตามกำหนดนัดของคณะกรรมการมัญญาทนายความจากกรณีที่แพรี่ไพวันนะคะได้ยื่นร้องเรียนมัญญาทนายนะคะของทนายธรรมราชตั้งแต่ช่วงปี2565ที่ผ่านมาจากนั้นนะคะก่อนการเข้าไปไต่สวนแพรี่ค่ะได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวกับนักข่าวนะคะไล่เรียงว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาร้องเรียนมัญญาทนายความซึ่งในระหว่างที่แพรี่นะคะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่นั้นทนายธรรมราชค่ะก็ได้มายืนสังเกตการนะคะพร้อมกับเอ่ยปากแซวเรื่องการแต่งตัวจัดเต็มของแพรี่ทำให้ทั้งคู่มีการปะทะฝีปากกันไปมาก่อนที่แพรี่นะคะจะบอกว่าอยากให้ทางสภาทนายความเนี่ยยืดตัวทนายธรรมราชไปเลยค่ะเมื่อถามทนายธรรมราชนะคะว่าอยากจะพูดอะไรกับแพรี่ไหมมาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วทางทนายธรรมราชนะคะก็บอกแค่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะและอ้างว่าสิ่งใดที่ไลฟ์สดแล้วพาดพิงคนอื่นทำให้ไม่สบายใจได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ว่าควรลบออกตนเองก็ลบออกให้แล้วพร้อมกับขอโทษแพรี่นะคะในกรณีที่มาเดินวนขณะที่แพรี่ให้สัมภาษณ์อาจทำให้ไม่สบายใจเพราะส่วนตัวไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับแพรี่มาก่อนส่วนกรณีอื่นนะคะก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายด้านแพรี่ก็บอกว่าการลบเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ลืมก่อนจะฉะว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วค่ะพี่ธรรมราชจะมาหัวหมอไม่ได้พร้อมกับบอกว่าเรื่องวันนี้อยากให้มีบทเรียนกับทนายธรรมราชบ้างค่ะจากเรื่องราวนี้เองนะคะทำให้อีแทนคุณค่ะได้ออกมาไลฟ์สดขยี้กับปุ้ยรสลินนะคะโดยมีการพูดถึงหมาไซบีเรียนว่าปกติโดนสัญชาตญาณมันจะแสวงหาดีเตอร์ถ้ามันเจอคนที่คมคมมันก็จะหงอยกลัวๆแล้วก็ยอมสยบให้แต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยมันเจอคนที่คมมันขู่มันมันก็จะงอไปอีกแบบนึงคือจะไม่กล้าไม่ห้าวจริงๆก่อนจะบอกว่าไม่ได้เปรียบเทียบทนวยกับไซบีเรียแต่รู้สึกว่าไซบีเรียเนี่ยยังดูดีกว่าเยอะแค่เปรียบเทียบพฤติกรรมบางอย่างให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดค่ะโดยสัญชาตญาณมันก็จะแสวงหาลีดเดอร์ถ้ามันเจอคนที่แบบขมขมมันมันก็จะงอกลัวแล้วก็ยอมสยบให้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเจอคนที่ขู่มันขมมันมันก็จะหงอไปอีกแบบนึงนะครับก็คือจะไม่กล้าไม่ห้าวจริงๆ ผมยืนยันว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบทนวยกับไซเบเรียนนะผมรู้สึกว่าไซเบเรียนดูดีกว่าเยอะนะครับแต่นี่ผมแค่เปรียบเทียบพฤติกรรมบางอย่างให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ
ในการเอาตัวรอดจากนั้นนะคะปุ้ยรุสลินค่ะก็บอกว่าจากคลิปที่เห็นที่สภาทนายความนะคะคือชัดเจนเลยว่าดูแบบไม่แน่จริงเหมือนใน Facebook ที่แซะแล้วก็แขะเลยใช้คำพูดนี้ถูกไหมด้านอีแทนคุณนะคะบอกว่าแล้วแพรรี่ก็ไม่ได้เล่นด้วยไงคุณแพรรี่เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาเป็นคนมีความรู้แล้วก็โดยธรรมชาติของท่านก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วไม่ได้มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าอคติกับใครแต่ว่าทนวยเนี่ยไปทำท่านเยอะคือเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาคิดว่าเขาอยู่ในฟิลนักกฎหมายคิดว่าใครๆก็ต้องสามารถไปพิสูจน์ตัวเองในทางกฎหมายได้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสำหรับคนนอกรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาเมื่อเราเนี่ยถูกกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วพอขึ้นศาลแล้วกลายเป็นจำเลยมันดูหนักหนาสาหัสมากสำหรับคนที่ไม่เคยโดนทั้งๆที่คดีเนี่ยมันก็มีสเปกตรัมอ่ะมีสีอ่อนสุดๆไปถึงเข้มสุดท้ายเข้มสุดก็คือฆาตกรรมข่มขืนอะไรทำนองนี้แต่มันใช้คำเดียวกันหมดไงเวลาโดนกล่าวหาคือผู้ต้องหากับคดีเบาๆยังหมิ่นประมาทมันคือคดีที่เราวิจารณ์แล้วมันก็ไปโดนคนที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจก็ดีหรือตั้งใจก็ดีแต่สุดท้ายสเปกตรัมมันก็ต่างกันเยอะหรือแม้กระทั่งดูหมิ่นคือด่าซึ่งหน้าด่าไอ้กวยด่าไอ้โง่ด่าไอ้สมองทนวยเวลาเราเจอมันก็ด่าอย่างนี้อาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นแต่เราก็ไม่ได้รุนแรงกับคนแบบนี้ต้องให้กรรมที่เขาทำกับคนอื่นมันดูย้อนกลับไปคือกรรมตามสนองเองไม่ทันต้องให้คนที่เขาทำมีรีแอคชั่นกลับไปเหมือนเตะมาเตะกลับอะไรแบบนี้แล้วก็น็อกคลิปนี้คือชัดเจนเลยว่าแบบคือแบบดูแล้วแบบไม่ได้แน่จริงเหมือนใน Facebook ที่แบบโพสแบบแซะแขะอะไรเงี้ยครับใช่ต้องสารใส่เปลี่ยนด้วยไงคือเขาคือคุณแพรรี่เนี่ยเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาเป็นคนมีความรู้แล้วก็โดยธรรมชาติของท่านเนี่ยก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วคือหมายว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์หรืออคติกับใครแต่ว่าทนวยไปทำท่านเยอะคือเขาคิดอะไรก็ไม่รู้เขาคิดว่าเขาอยู่ในฟิลนักกฎหมายเขาคิดว่าใครๆก็ต้องสามารถที่จะไปพิสูจน์ตัวเองในทางกฎหมายได้ในทางกระบวนการพิจารณาดีกว่ากระบวนวิธีพิจารณาความอาญาอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไงแต่ว่าสำหรับคนนอกอ่ะคนนอกฟิลของกฎหมายเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ปกตินะครับแล้วก็ระบบบ้านเราไปรวบกล่าวหาเมื่อเราถูกกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเมื่อขึ้นศาลเรากลายเป็นจำเลยอย่างเงี้ยมันดูแบบหนักหนาสาหัสมากนะสำหรับคนที่ไม่เคยโดนอ่ะมันโดนว่าเฮ้ยกูเป็นผู้ต้องหากูต้องโดนแบบคนเขาตามหน้าไม่ว่าคนเราเป็นคนเลวอะไรเงี้ยทั้งที่คดีมันก็มีเขาเรียกว่าสเปกตรัมอะสเปกตรัมคือตั้งแต่สีอ่อนสุดไปถึงเข้มสุดถ้าเข้มสุดก็คือแบบก่ออาชญากรรมฆาตกรรมข่มขืนอย่างเงี้ยสีดำแต่มันใช้คำเดียวกันหมดไงเวลาโดนกล่าวหาคือผู้ต้องหากับคดีเบาๆอย่างคดีหมิ่นประมาทคดีอะไรต่างๆเนี้ยมันเป็นคดีที่เราวิจารณ์แล้วก็ไปโดนคนที่เราวิจารณ์ด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีแต่สุดท้ายมันก็สเปกตรัมมันต่างกันเยอะเออแม้กระทั่งดูหมิ่นน่ะคือด่าซึ่งหน้าด่าอย่างเงี้ยด่าไอ้ควายด่าไอ้โง่ด่าอะไรเงี้ยด่าไอ้สมองทนวยอะไรเงี้ยเวลาเราเจอมันด่าเงี้ยตอนนี้ก็อาจจะเข้าข่ายดูหมิ่นถ้าเราเจอต่อหน้านะแต่เราฉลาดกันนั้นเราก็ไม่ด่าต่อหน้ามันเราก็มาด่าก็ไม่ได้เรียกว่าด่ารับหลังเนาะเราเรียกว่าด่าเปิดเผยอ่ะแต่ผมว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ด่าแบบแรงเพราะว่าคือกับคนแบบเนี้ยเขาต้องให้กรรมที่เขาทำกับคนอื่นเนี่ยมันถูกย้อนกลับไปผ่านคือกรรมตามสนองเองไม่ทันต้องให้คนที่เขาทำอ่ะมีรีแอคชั่นกลับไปเหมือนเตะมาเตะกลับอะไรเงี้ยแล้วก็น็อกไปกับแม่น็อกป้าน็อกจากนั้นนะคะปุ้ยรสลินก็ถามอีแทนคุณค่ะว่าคิดว่าทำไมใน Facebook เขาเก่งแล้วเจอต่อหน้าไม่กล้าอีแทนคุณนะคะก็บอกว่าสังเกตไหมเวลาอยู่เดียวๆคือไม่มีแม่น็อกมาประกบเหมือนกับว่าเขาขาดคือคนแบบนี้เหมือนมีปมด้อยในใจซึ่งอาจจะเคยถูกเกียดรังเกียจมามากแล้วก็เลยทำให้เขาฝังใจว่าต้องมีพวกมีเพื่อนวันดีคืนดีมีแม่น็อกพ่อน็อกแล้วก็น้องน็อกเนี่ยมาช่วยประคับประคองความโดดเดี่ยวทำให้รู้สึกว่ามันอบอุ่นในใจและมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าอยากตอบแทนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาก่อนจะชาวว่าเก่งในโซเชียลแต่โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์ค่ะพี่คิดว่าทำไมแบบใน Facebook เก่งแล้วพอเจอต่อหน้าแล้วคือไม่กล้าดูทรงไม่กล้านะปึ๊บใช้คำนี้ถูกพอสังเกตไหมว่าโอ้โหเวลาอยู่เดียวๆอ่ะอยู่เดียวๆอ่ะคืออันนี้ก็มันคุณแพรรี่ก็อยู่เดียวๆนะแต่หมายความว่าเขาไม่มีแม่น็อกมาอยู่ประกบเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขาดคือคนนี้คือเขาเรียกว่ามีปมด้อยในใจมีปมในใจซึ่งอาจจะเคยถูกเกลียดถูกอะไรเงี้ยรังเกียจมามากแล้ว
แล้วก็เลยทำให้เขาฝังใจว่าเออเขาต้องมีพวกมีเพื่อนแล้ววันดีคืนดีมันมีแม่น็อกพ่อน็อกแล้วก็น้องน็อกเนี่ยมาช่วยประคับประคองความโดดเดี่ยวของเขาเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันอบอุ่นในใจเหมือนจริงๆนะมันสงสารนะเวลามารวมกลุ่มกันแล้วมันอบอุ่นในใจไงแล้วมันก็เลยทำให้เขาสึกว่าอยากจะตอบแทนกลุ่มนี้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยว่าก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเออก็ดูแลกันไปครับเออแต่เก่งในโซเชียลแต่โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์นอกจากนี้นะคะยังขยี้ว่าทนายธรรมราชเขามีความอยากบางเรื่องนะคะที่เขาเนี่ยทะเยอทะยานมาเรียนจนจบทนวยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมบอกสถาบันเขาคงมีปมบางอย่างที่ทำให้ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนมันก็น่าเห็นใจในทางจิตวิทยานะคะเป็นภาวะตัวตนชำรุดก็น่าเห็นใจนะจริงๆตนไม่เคยอยากจะบูลลี่ไปอะไรกับเขาเลยเพราะว่าคิดว่าคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับโอกาสในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เขาเนี่ยทิ้งโอกาสไปเรื่อยๆถ้าเขาเชื่อตั้งแต่แรกๆให้เขาหยุดตอนนี้มันสายไปแล้วจริงๆส่วนอย่างทนวยที่เขามีปัญหาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีความอยากบางเรื่องที่เขาทะเยอทะยานมาเรียนจนจบทนวยเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่บอกสถาบันเขาตั้งแต่ผมพยายามหลอกถามเขาหลายครั้งนะก็ไม่ยอมตอบบอกเลยสืบก็ไม่เจอก็ตั้งหลายครั้งแรกปุ้ยก็ถามเขาไงใช่แล้วก็พอเขาคงจะมีปมบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนเขาครับแล้วก็มันทำให้เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของเขามาซึ่งอันนี้มันก็น่าเห็นใจนะมันมีในทางจิตวิทยามันมีอันหนึ่งเขาเรียกว่า dissociative identity disorder นะครับคือเป็นภาวะที่ตัวตนชำรุดนะครับก็น่าเห็นใจนะจริงๆผมไม่เคยอยากจะบูลลี่หรืออยากจะไปอะไรเขาเลยเพราะผมคิดว่าคนเรามันควรจะได้โอกาสในการที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เขาทิ้งโอกาสไปเรื่อยๆเนาะถ้าเขาเชื่อตั้งแต่แรกๆครับเชื่อคุณปุ้ยเชื่อท่านผู้ฟังอะไรที่เตือนเขาอยู่ให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นอ่ะตอนนี้มันสายไปแล้วจริงๆอ่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังอ่านเกมว่าดูจากทรงที่แพรรี่เนี่ยไปร้องเรื่องมัญญาทนายมองว่ายังไงก็ไม่รอดค่ะพร้อมกับฉะสภาทนายความนะคะว่าดูแล้วก็เป็นห่วงนะปูตรงๆขอวิจารณ์หน่อยนะสภาทนายความนี่คือแบบไปร้องปี65ปี67เพิ่งจะมาเรียกไปไต่สวนตนว่ามันตลกมากเลยเรื่องแค่นี้คุณเป็นถึงสภาทนายความคุณมีทนายความอยู่ตั้งเท่าไหร่ในโครงสร้างของคุณในสภาแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยสามารถทำให้จบได้ภายในไม่กี่วันน่ะแต่ทำไมคุณต้องดึงพอดึงแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นเพราะมันช้าเหลือเกินมันช้าเกินไปหรือเปล่า2ปีเพราะมันก็แค่เรื่องของทนวยกระจอกคนนึงตลกมากเลยผมดูจากทรงที่คุณแพรรี่ไปอะไรนะไปร้องเรียนเขาไปอะไรเขาเนี่ย uh-huh. เรื่องมัญญาทนายผมว่าเขาไงก็ไม่รอดแล้วถึงดูแล้วผมก็เป็นห่วงนะพูดตรงขอวิจารณ์หน่อยนะสภาทนายความนี่คือแบบไปร้องเรียนปี65ปี67เพิ่งจะมาเรียกไปไต่สวนผมไปร้องเรียนปีที่แล้วเออผมร้องเรียนวิทยาผมก็คงจะรอไปอีก2ปีมั้งผมว่ามันตลกมากเลยแค่เนี้ยเรื่องแค่เนี้ยคุณเป็นถึงสภาทนายความฮะคุณมีทนายความอยู่ต้องเท่าไหร่ในโครงสร้างของคุณในสภาแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณสามารถทำให้จบได้ภายในไม่กี่วันอะแต่ทำไมคุณต้องดึงอ่ะแล้วพอดึงแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วกรณีเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะแต่ว่ากับหน่วยงานที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐเนี่ยเพราะถือว่าสภาในความเนี่ยผมยังอนุมานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐนะเพราะว่าแบบอาจจะได้รับงบสนับสนุนจากรัฐอะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันช่างช้าเหลือเกินอ่ะมันช้าเกินไปหรือเปล่า2ปีมันช้าเกินไปหรือเปล่าจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแค่เรื่องทนวยยากขนาดนั้นเลยเหรอเออทนวยกระจอกกระจอกตัวนึงอะไรเงี้ยผมก็ตลกมากเลยดูว่าคุยแบ็คดีไม่มีหรอกครับดูแล้วมีแต่แบ็คน็อกแม่น็อกไม่น็อกแบ็กอยู่ต่อมานะคะเมื่อปุ้ยโรสลินค่ะถามว่าอยากจะฝากบอกอะไรทนวยบ้างอีแทนคุณนะคะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset มันคือชุดของสภาวะจิตที่ประกอบด้วยทักษะกับเครื่องมือเมื่อเรามีชุดความคิดต่อสิ่งต่างๆแล้วมันต้องมีเครื่องมือแล้วก็ทักษะในการใช้ให้เกิดประโยชน์และนำเครื่องมือหรือว่าโอกาสที่เราจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นมองว่าทนวยมีโอกาสดีนะแต่กลับทำลายโอกาสนั้นด้วยสิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสลึกๆเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็ตีความว่ากฎหมายแบบกลับไปกลับมาคืออัน
นี้มันเป็นวิบากอย่างนึงเวลาที่คนเราเนี่ยมันควรจะไปถึงการบรรลุที่สูงกว่านี้แต่มันมีแต่กรรมบังบางทีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบพูดผีปีศาจนะแต่มันมาในรูปแบบของแม่คนนึงเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังทั้งที่ทนวยเนี่ยเขาควรจะมีโอกาสในการที่จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์มองว่าลึกๆเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานธรรมะใช้ได้เลยนะแต่เขาดันไปหลงเชื่อเขาอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษในการเป็นองครักษ์พิทักษ์เทพแล้วเขาคิดว่าเขามีเทพเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมองว่าวิธีคิด mindset ของคนมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้สร้างได้และก็ส่งเสริมให้ดีได้ถ้าเลือกที่จะทำแต่ไม่มีใครช่วยได้นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวและถ้ายังไม่กลับตัวกลับใจในที่สุดคงหมดอาชีพค่ะอยากจะบอกอะไรทนวยบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องของ mindset มากๆเลยนะ mindset อ่ะคือ mindset mindset มัน mindset เนี่ยหมายความว่าเมื่อก่อนผมตอนคำนี้มาใหม่ๆเมื่อสัก 10-20 ปีก่อนเนี่ยหลายผมคนหนึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า mindset มันคืออะไรนะตอนนี้ผมเข้าใจแล้วมันคือชุดของสภาวะจิตที่มันจะประกอบด้วย skill set แล้วก็ tool setสกิลที่แปลว่าทักษะทูที่แปลว่าเครื่องมือคำว่า mindset คำเดียวมันไม่พอเมื่อเรามีความคิดที่เป็นชุดความคิดหนึ่งต่อสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันต้องมี tool set แล้วก็ skill set คือทักษะในการใช้ mindset ให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็เครื่องมือหรือโอกาสที่เราจะไปปฏิบัติต่อสิ่งนั้นด้วยเพราะนั้นผมว่าทนวยมีโอกาสดีนะแต่กับทำลายโอกาสนั้นด้วยสิ่งที่ตัวเองไปสัมผัสคือลึกๆอ่ะเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็ตีความว่ากฎหมายเนี่ยนะที่เขาเคยอธิบายให้บุ้ยฟังแต่ผมไม่ได้ฟังนะเพราะว่าตอนนั้นคือเขาอธิบายเรื่องมาตรา67แล้วก็ตีความแบบกลับไปกลับมาอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นวิบากอย่างหนึ่งนะเวลาที่คนเรามันควรจะไปถึงจุดที่มันบรรลุได้สูงกว่านี้แต่มันมีอะไรเหมือนบุญมีแต่กรรมบังอะไรเงี้ยนะมีแต่กรรมบังกรรมเนี่ยมันก็มาบางทีเจ้ากรรมในเวรมันไม่ได้มาในรูปพูดผีปีศาจนะมันมาในรูปของแม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วกันเนาะบางทีเจ้ากรรมในเวรมันก็มาในรูปแบบนั้นอะแต่งตัวล่าสุดนี่คือชัดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ import มาแน่นอนนะครับเจ้ากรรมในเวรแบบ import มาแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบอย่างที่ผมบอกอ่ะคือว่าเราก็เห็นชัดๆอ่ะนะก็บุญมีแต่กำบังอ่ะทั้งที่เขาเนี่ยทนวยเขาควรจะมีโอกาสในการที่จะไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเหมือนที่เราเคยคุยกับเขาตอนนั้นนานแล้วล่ะผมว่าลึกๆเขาก็เป็นคนที่มีพื้นฐานธรรมะใช้ได้เลยนะแต่เขาดันไปหลงเชื่อว่าเขาอยากได้เป็นเหมือนผู้วิเศษในการเป็นองครักษ์พิทักษ์เทพอะไรเงี้ยเนี่ยคือฉายาดีๆที่ผมให้เขานะเป็นองครักษ์พิทักษ์เทพแล้วก็เขาคิดว่าเขามีเทพเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาจะสามารถที่จะสร้างบารมีจากองครักษ์คนนี้แล้วเขาก็เห็นคนมาศรัทธาได้มากๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขานะที่ทำให้คนมาศรัทธาน้องคนนี้คือคล้ายๆกับว่าคนก็มองขนาดมีหมอมีทนายความมาศรัทธาแสดงว่าน้องคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแล้วเขาเองก็มองกลับไปเหมือนกันคนก็มาเยอะนี่นาอะไรเงี้ยคือต่างคนต่างพึ่งพากันไปกลับเงี้ยนึกออกไหมเพราะว่ามันก็มีความสัมพันธ์นะไหลย้อนกลับไหลย้อนกลับเงินย้อนไปย้อนมาเพราะนั้นไอ้ลักษณะของเจ้ากรรมในเวรแบบเนี้ยถ้าเราถอยมาดูเรื่องแล้วก็เหมือนกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแต่แรกก็เรื่องของหนอนที่มันพึงพอใจกับปฏิกูลอุจจาระมูดคู่ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันน่ะคือเขาพึงพอใจในสิ่งใดเขาย่อมสัมพันธ์กับสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำนะครับฉันได้ก็ฉันนั้นวิธีคิด mindset ของคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้สร้างได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ดีได้ถ้าเลือกที่จะทำแต่ถ้าไม่เลือกก็ไม่มีใครช่วยได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเขาสอนธรรมะให้กับคนได้หลายอย่างมากๆเลยนะอย่างมงคลสูตร38ประการเนี่ยข้อหนึ่งก็คือพูดว่าไม่ควรคนผ่านบางทีคนผ่านเนี่ยมันไม่ได้มาในเรื่องรูปแบบของคนที่ถือไม้มาถือปืนมาแต่มาในรูปของคนปากแจ๋วมาในรูปของคนที่พูดเยอะแล้วก็พูดข่มพูดมากคือมาในรูปของคนใช้ปากพาไปหาเรื่องหาผิดแล้วก็ไปสร้างทุกสร้างภัยให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นลักษณะคนผ่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเขายังไม่มีบัณฑิตผมก็เคยพยายามจะทำหน้าที่เป็นบัณฑิตในการช่วยเตือนสติเขาแล้วก็ดึงเขากลับมาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รับเราก็ทำได้แต่แค่นี้ก็คือให้เขาได้
ไปสู่ที่ชอบที่เขาชอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะหมดอาชีพทนายเนี่ยหมดแน่นะครับจะโดนกี่ปีก็ว่าไป3ปีอย่างน้อยนะครับบวกไปอีกที่ผมไปร้องหรือว่าคุณอ้อไปร้องก็อีก5ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าแรงสุดถ้าเสียถ้ามีประเด็นเรื่องมารยาททนายหนักๆเข้าเนี่ยนะครับเช่นไปเป็นคู่ความซะเองนะครับแทนที่เป็นตัวแทนก็ไปเป็นตัวความซะเองแล้วก็ขัดขยับไปเป็นคู่ขัดแย้งแล้วขยับไปเป็นแกนนำไปชี้นำคนนะครับอย่าคิดว่ารู้กฎหมายเยอะแล้วจะไม่ติดคุกนะเราเห็นทนายติดคุกมาก็เยอะแล้ววันที่เขาไปผมไปสตช.เขาก็พูดข่มผมว่าเออนักการเมืองรัฐมนตรีติดคุกก็เยอะไอ้นั่นมันคดีทุจริตนะครับผมไม่มีคดีทุจริตผมมันไม่มีปัญหาผมไม่เคยกลัวเลยเราจะขุดจะอะไรผมไม่เคยกลัวเลยนะผมเนี่ยจะขุดผมจะใครคิดว่าผมไม่มีศัตรูเหรอผมก็มีศัตรูแต่ว่าผมก็ไม่กลัวไงเพราะว่าเรามีความสุจริตเป็นเกาะกำบังแต่ถ้าไม่มีมันก็แย่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เข้าใจอะไรผิดเปล่าก็ประมาณนี้แล้วก็ผมว่าในที่สุดแล้วก็เขาหมดอาชีพแล้วถ้าเขายังไม่กลับตัวกลับใจอ่ะคือถึงตอนนี้นะณจุดนี้ผมว่าพี่เปี๊ยกอ่ะทนายชัยท่านชัดเจนที่สุดแหละคือท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วแล้วท่านก็ยังให้โอกาสกลับใจแล้วสิ่งที่ทนายทำกลับมาคืออะไรทนายก็บอกว่าให้เวลาพวกเรา7วันเหมือนกันทำได้ไหม7วันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ศาลโลกทิพย์ลงโทษลงทันเราแทนอะไรเงี้ยถ้าไม่กลับตัวกลับใจไม่ออกสื่อขอโทษอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องวิบากนะครับวิบากของแต่ละคนที่ทำไปจากนั้นนะคะในช่วงหนึ่งของไลฟ์ค่ะอีแทนคุณนะคะก็ได้อัปเดตนะคะเรื่องคดีความต่างๆค่ะที่สู้กันอยู่กับทางทนายธรรมราชนะคะกับกลุ่มเชื่อมจิตค่ะว่าสิ่งที่ตนได้ไปขึ้นศาลด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตมี2ครั้งนะคะคือครั้งกับหนุ่มกัญชัยเมื่อวันที่1กรกฎาคมและครั้งที่2เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาและที่พม.ฟ้องเขาจะมีคำตัดสินสิ้นเดือนนี้วันที่28สิงหาคมและคดีที่เขาฟ้องเราที่เราขึ้นศาลเมื่อวันที่1สิงหาก็จะมีคำตัดสินในวันที่25กันยายนนอกจากนั้นก็จะมีคดีที่ตนเนี่ยฟ้องกลับแต่ตนไม่ได้ฟ้องเองให้ผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจตำรวจก็น่าจะเป็นผู้ฟ้องไปร้องตั้งแต่13พฤษภาคมคาดว่าในเดือนนี้น่าจะออกหมายเรียกถ้าไม่มาก็เป็นหมายจับค่ะอัปเดตให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ผมเข้าใจว่าเฉพาะสิ่งที่ผมได้ไปขึ้นศาลด้วยตัวเองก็มี2ครั้งคือคดีของพี่หนุ่มกัญชัยที่ถูกฟ้องที่ศาลสุราษฎร์ที่เราเคยพูดถึงคราวที่แล้วนู้นนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็1สิงหาผมก็ไปขึ้นศาลในกรณีถูกฟ้องที่สุราษฎร์เหมือนกันแล้วกรณีที่พม.ฟ้องเขาก็คือจะพิพากษาจะมีคำตัดสินเนี่ยสิ้นเดือนนี้28สิงหาแล้วก็คดีที่เขาฟ้องเราที่เราขึ้นศาลเมื่อวันที่1สิงหาก็จะมีคำตัดสินเนี่ยในวันที่25กันยาแล้วก็คดีที่นอกจากนั้นก็จะเป็นคดีที่ผมฟ้องเขาแต่ผมไม่ได้ฟ้องเองผมก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจตำรวจก็จะเป็นผู้ฟ้องนะครับก็ไปร้องตั้งแต่13พฤษภาคมคาดว่าในเดือนนี้สิงหาซึ่งผ่านมาสัก 2-3 เดือนแล้วเร็วมากนะ13พฤษภาคมตอนนั้นยังเป็นวันหยุดราชการถ้าจำไม่ผิดเป็นวันอะไรนะวันแรกนาขวัญวันพืชมงคลวันพืชใช่พืชมงคลแล้วก็พอหน่วยเสียงทายไม่ใช่พอกินหญ้ากินอะไรเสร็จหน่วยก็เราก็ได้เลิกนะฮะจัดการหน่วยเรียบร้อยก็เดี๋ยวเดือน2เดือนเนี่ยมันต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานแล้วก็ประมวลว่าผิดกฎหมายอะไรบ้างมีหลักฐานพอไหมอะไรเงี้ยเราก็น่าจะออกหมายเรียกแล้วก็ถ้าไม่มาก็เป็นหมายสองครั้งก็เป็นหมายจับยังไงเรื่องนี้นะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับประเด็นของเชื่อมจิตค่ะบอกเลยว่าต้องตามกันต่อยาวๆนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงค์ให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ